ค่ะเดี๋ยวมาต่อกันที่การเรียนรู้ที่สมบูรณ์นะคะความสมบูรณ์ที่เกิดขึ้นก็คือจะต้องเป็นลักษณะของการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นจากการส่งเสริมทั้งทางด้านความรู้นะคะความรู้สึกรวมไปถึงการเคลื่อนไหวและก็การกระทำซึ่งหากเกิดเป็นลำดับขึ้นแล้วนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นท้ายที่สุดนะคะนั่นก็คือในส่วนของความรู้ก็คือความการสร้างสรรค์นะคะในส่วนของความรู้สึกนั่นก็คือขั้นสุดก็คือค่านิยมและในส่วนของการกระทำนะคะก็คือจะเป็นการกระทำจนเกิดความชำนาญนะคะการเรียนรู้ที่สมบูรณ์จึงสรุปได้ว่าเป็นการปรับปรุงนะคะเปลี่ยนแปลงพัฒนาที่เกิดขึ้นจากความรู้ไปสู่การสร้างสรรค์จากความรู้สึกไปสู่ค่านิยมและจากการกระทำไปสู่ความชำนาญนะคะทีนี้กลับมาดูนะคะคำสำคัญอีกหนึ่งคำของเรานะคะนั่นก็คือคำว่าเชิงสร้างสรรค์ย้อนไปที่คำถามนะคะที่อาจารย์ถามไว้ว่าแล้วเราจะเรียนรู้อย่างไรนะคะให้เป็นแบบที่เรียกว่าสร้างสรรค์นะคะซึ่งตรงหัวข้อนี้นะคะเราก็จะอธิบายไปแล้วนะคะเกี่ยวกับว่าการเรียนรู้นั่นคืออะไรนะคะน่าจะนึกภาพตามกันได้แล้วนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูต่อกันว่าถ้าพูดถึงการสร้างสรรค์เนี่ยมันหมายถึงอะไรบ้างนะคะสร้างสรรค์นะคะหรือในภาษาอังกฤษนะคะเราใช้คำว่า creativity นะคะมีรากศัพท์มาจากภาษาละตินนะคะซึ่งถ้าแปลตามตัวเลยก็คือจะหมายถึง to create to make นะคะหรือการสร้างหรือการทำให้เกิดขึ้นนั่นเองนะคะผลงานที่สร้างสรรค์นะคะก็ได้มาจากการคิดที่สร้างสรรค์ดังนั้นกระบวนการคิดที่จะส่งผลให้เกิดงานที่สร้างสรรค์ได้นั้นจึงเป็นกระบวนการที่น่าสนใจมากนะคะว่าเราจะทำอย่างไรผลงานที่เราออกมาเนี่ยมันถึงจะเรียกว่าสร้างสรรค์แล้วความคิดสร้างสรรค์ที่เกิดขึ้นกับบางคนมากน้อยต่างกันเนี่ยมันมาจากอะไรบ้างนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่ามันมีกระบวนการหรือวิธีการอย่างไรบ้างนะคะความคิดสร้างสรรค์เนี่ยในความหมายนะคะจะสรุปได้ว่าเป็นกระบวนการคิดของสมองนะคะซึ่งมีความสามารถในการคิดได้หลากหลายแล้วก็แปลกใหม่จากเดิมนะคะเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงความคิดสร้างสรรค์แล้วมันก็น่าจะต้องเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นใหม่นะคะแบบที่ทำให้รู้ว่าถ้ามันเกิดขึ้นมาแล้วมันจะต้องมีความแปลกตานะคะแปลกใหม่แปลกทั้งความรู้สึกและก็ชัดเจนในกลุ่มงานที่เราจะเห็นก็คือในพวกของงานด้านศิลปะนะคะหรืองานด้านออกแบบที่สามารถจะสื่อและทำความเข้าใจได้ง่ายที่สุดนั่นเองนะคะตรงนี้เดี๋ยวอาจารย์จะมีคลิปวิดีโอนะคะให้ดูซึ่งเป็นคลิปที่น่าจะพอให้พวกเราได้เห็นภาพชัดเจนขึ้นนะคะเกี่ยวกับงานสร้างสรรค์นะคะคุณสมบัตินะคะที่นำมาตีความว่าสร้างสรรค์นั้นได้แก่พวกสิ่งประดิษฐ์นะคะหรือผลงานที่เคยสร้างมาก่อนแล้วก็ตามแต่จะมีการปรับปรุงนะคะเปลี่ยนแปลงให้มันปรากฏขึ้นมาใหม่นะคะหรือมันอาจจะเป็นสิ่งประดิษฐ์หรือผลงานที่เคยปรากฏที่อื่นมาแล้วนะคะแต่มีผู้ที่มาสร้างหรือปรับปรุงพัฒนาระบบนั้นขึ้นมาใหม่ก็ได้เช่นเดียวกันหรือกล่าวไปถึงพวกวิธีคิดนะคะหรือการดำเนินงานใหม่ๆนะคะการปรับกระบวนการผลผลิตนะคะซึ่งแตกต่างไปจากเดิมนะคะอาจจะมีกระบวนการงานเก่าอยู่บ้างนะคะแต่สามารถพัฒนาปรับปรุงให้มันเกิดสิ่งใหม่ขึ้นมาได้นะคะรวมไปถึงวิธีการคิดใหม่ๆนะคะในการแก้ปัญหาต่างๆหรือการเปลี่ยนแนวคิดที่แตกต่างจากผู้อื่นรวมไปถึงการเชื่อมโยงนะคะที่พยายามอยากจะหาทางออกจากหลายๆทางนะคะการใช้ความคิดที่หลากหลายนะคะแสวงหาความเป็นไปได้ใหม่ๆรวมไปถึงลักษณะที่เราเคยพูดว่าเป็นการคิดนอกกรอบนะคะการคัดสรรทางเลือกใหม่ๆนะคะการพยายามปรับปรุงงานให้ดีขึ้นเรื่อยๆนะคะซึ่งจะมีวิธีการอยู่6ขั้นตอนนะคะค่ะงั้นเดี๋ยวมาดูต่อกันในส่วนของคำนิยามนะคะซึ่งคำว่าความคิดสร้างสรรค์นะคะก็มีหลายท่านได้นิยามไว้นะคะคนแรกเลยคือกิลฟอร์ดเนี่ยได้อธิบายไว้ว่าความคิดสร้างสรรค์นะคะเป็นความคิดแบบอเนกในนะคะเป็นการคิดได้กว้างไกลหลายทิศทางนะคะแล้วก็นำไปสู่การคิดค้นแบบพบสิ่งใหม่เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่แปลกใหม่นะคะรวมถึงการคิดแก้ปัญหาได้สำเร็จนะคะและประกอบด้วยความคิดที่เป็นความคิดริเริ่มนะคะ
ความคิดที่เป็นความคิดคล่องความคิดยืดหยุ่นความคิดที่ละเอียดละออหรือเป็นความคิดที่ตกแต่งแล้วนะคะต่อไปนะคะก็จะมีสเปียร์แมนนะคะที่ได้ให้ความหมายไว้เช่นเดียวกันก็จะอธิบายไว้ว่าความคิดสร้างสรรค์นั้นหมายถึงอำนาจในการจินตนาการของมนุษย์นะคะและพยายามทำให้จินตนาการนั้นเป็นความจริงได้หรือความสำเร็จนั้นนะคะเกิดขึ้นมาได้ซึ่งต้องมาจากแรงดลใจนะคะและก็ความมานะพยายามควบคู่กันไปนะคะซึ่งยังมีทั้งกลุ่มนักจิตวิทยาแล้วก็นักวิชาการอีกมากมายนะคะที่ได้ให้นิยามไว้กล่าวโดยสรุปก็คือลักษณะของความคิดสร้างสรรค์นะคะก็จะมีคำที่จะพูดควบคู่กันไปก็คือเป็นลักษณะของความคิดที่เป็นการคิดแบบใหม่นะคะเป็นการคิดสิ่งใหม่ๆมาจากจินตนาการบ้างหรือเป็นสิ่งที่เราเรียกว่าเป็นความแตกต่างนะคะทุกๆนิยามล้วนอธิบายไปตามบริบทต่างๆของงานสร้างสรรค์นะคะคือกลุ่มนักการสร้างสรรค์นะคะก็จะอยู่ในกลุ่มของพวกนักโฆษณาประชาสัมพันธ์นี้นะคะก็ได้เสนอทฤษฎีนะคะขึ้นนะคะในปี1940นะคะคือได้อธิบายเป็นขั้นตอนของการคิดสร้างสรรค์นะคะเป็น5ขั้นขั้นแรกเลยก็คือเขาอธิบายไว้ว่าเป็นการรวบรวมวัตถุดิบนะคะในขั้นที่2ก็คือเป็นขั้นของการคุ้นคิดถึงวัตถุดิบเหล่านั้นในจิตของตัวเราเองนะคะขั้นต่อไปก็คือจะเรียกว่าขั้นระยะที่เป็นฟูมฟักแล้วก็ขั้นดำเนินการกำเนิดความคิดแท้จริงเนี่ยจะเกิดขึ้นในขั้นที่4นะคะแล้วสุดท้ายเลยก็คือจะเป็นขั้นจัดปรับขั้นสุดท้ายการพัฒนาความคิดให้เป็นประโยชน์เพื่อเอาไปใช้ปฏิบัติได้จริงนะคะเมื่อนำมาใช้กับขั้นตอนการผลิตงานที่สร้างสรรค์นะคะอาจารย์ก็จะมีคลิปนะคะที่จะเป็นตัวอย่างที่จะสามารถอธิบายในหลักการการพัฒนางานที่สร้างสรรค์นะคะภายใต้คำว่าการออกแบบซึ่งให้ได้มาเป็นผลิตภัณฑ์นะคะที่เราเรียกว่าโลโก้นะคะในปัจจุบันโลโก้ได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของเราอย่างคาดไม่ถึงคุณเคยสังเกตไหมว่าโลโก้นั้นแฝงตัวอยู่ในทุกที่ไม่ว่าจะเป็นบริษัทหน่วยงานหรือสินค้าอุปโภคบริโภคตามท้องตลาดก็ล้วนแล้วแต่มีโลโก้ฉะนั้นโลโก้จึงไม่ได้เป็นแค่เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์แต่โลโก้นั้นเปรียบเสมือนหน้าตาของธุรกิจสร้างความน่าเชื่อถือแก่ผู้พบเห็นการออกแบบโลโก้จึงไม่ใช่เรื่องเล็กๆเพราะหากการออกแบบมีการสื่อความหมายที่ผิดพลาดโลโก้ก็จะกลายเป็นที่ขบขันของผู้พบเห็นและส่งผลด้านลบแก่บริษัทของคุณด้วยเราจึงรวบรวมหลักแนวคิดง่ายๆเป็นข้อควรคำนึงถึงก่อนการออกแบบโลโก้ที่จะช่วยให้คุณเห็นเป้าหมายในการออกแบบมากขึ้นก่อนอื่นเรามาดูองค์ประกอบหลักๆของโลโก้กันก่อนนะครับโลโก้จะประกอบไปด้วยภาพตัวอักษรและสีภาพที่นำมาใช้ในงานโลโก้ควรจะเป็นภาพที่เกี่ยวข้องกับแบรนด์ของเรานำมาลดทอนรายละเอียดไม่ให้ซับซ้อนมีความชัดเจนเข้าใจง่ายอย่างโลโก้ของ Apple ที่ใช้ภาพ Apple ที่ตรงกับชื่อแบรนด์ทำให้ง่ายต่อการจดจำการเลือกตัวอักษรในงานโลโก้ก็สำคัญเพราะรูปทรงของตัวอักษรแต่ละตัวมีความหมายและสื่อถึงอารมณ์ที่แตกต่างกันอย่างเช่นฟอนต์ที่มีหางสื่อถึงความดั้งเดิมเก่าแก่ฟอนต์ที่ไม่มีหางจะให้ความรู้สึกโมเดิร์นสะอาดตาหรือฟอนต์แบบคอมิกเซนจะให้ความรู้สึกแนวน่ารักไม่เป็นทางการสีเรื่องของการใช้สีอารมณ์ของสีถือเป็นสิ่งสำคัญเพราะสีมีผลต่อการจดจำของมนุษย์เรามาลองนึกตามกันดูนะครับสีต่อไปนี้คือแบรนด์อะไรบ้างค่ายมือถือสีฟ้าร้านกาแฟสีเขียวแบรนด์น้ำดำสีแดงเชื่อว่าหลายคนคงจะนึกออกกันอย่างแน่นอนฉะนั้นการออกแบบโลโก้ให้มีสีที่น่าจดจำเราต้องถามตัวเองก่อนว่าสีอะไรที่เหมาะกับบุคลิกหรือสินค้าของเรานอกจากนี้แล้วยังมีสิ่งสำคัญที่ต้องคำนึงถึงก็คือคุณสมบัติที่ดีของโลโก้มีความเรียบง่ายโลโก้ที่มีรายละเอียดมากจะทำให้เกิดการจดจำที่ยากกว่าโลโก้ที่มีความเรียบง่ายไม่ซับซ้อนเพราะธุรกิจในปัจจุบันค่อนข้างเปิดกว้างเราควรจะออกแบบโลโก้ให้มีความเป็นสากลสามารถใช้ได้ในทุกประเทศแม้จะแตกต่างด้านภาษาวัฒนธรรมก็สามารถสื่อสารเข้าใจกันได้มีความหมายโลโก้ที่ดีควรมีความหมายซ่อนอยู่เบื้องหลังสามารถสะท้อนให้เห็นภาพรวม
ของสินค้าหรือบริษัทนั้นๆได้อย่างเช่นโลโก้ของเว็บไซต์ Amazon ที่มีลูกศรสีส้มชี้ขึ้นมาจากใต้ตัวอักษรตัว A ไปถึงตัว Z เป็นการบอกว่า Amazon มีทุกอย่างขายตั้งแต่ A ถึง Z มีความแตกต่างจุดแข็งของแบรนด์นั้นอยู่ที่ความสามารถที่โดดเด่นและแตกต่างจากแบรนด์ของคู่แข่งอย่างที่เห็นชัดเจนและใกล้ตัวที่สุดก็คือตลาดของธนาคารที่ระดมแข่งขันสร้างความโดดเด่นด้วยการใช้สีที่แตกต่างกันเพื่อแยกตัวออกจากคู่แข่งให้ได้ความเป็นเอกลักษณ์โลโก้ที่ดีจะต้องมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่ซ้ำแบบใครมีรูปทรงที่จดจำง่ายตั้งแต่แรกเห็นเช่นโลโก้ของแพทและ Pinterest จะเห็นได้ว่า2โลโก้นี้มีความคล้ายกันมากซึ่งทำให้สับสนและจำผิดได้ง่ายๆมีความร่วมสมัยการออกแบบโลโก้จะต้องคิดเสมอว่าในอีก5ปี10ปีหรือ20ปีโลโก้ของเรานั้นจะยังดูดีอยู่หรือไม่เพราะคงไม่มีใครที่อยากเปลี่ยนโลโก้บ่อยๆให้ลูกค้างงเล่นการดีไซน์โลโก้ตามเทรนด์ประจำปีจึงเป็นความคิดที่ไม่ดีนะเพราะเทรนด์พวกนี้อยู่ไม่นานก็กลายเป็นของเก่านอกจากนี้จะพบว่ามีโลโก้หน้าตาคล้ายๆเราเต็มไปหมดการนำไปใช้ประโยชน์โลโก้ไม่ได้ใช้แค่นำไปติดไว้ที่หน้าบริษัทแต่ยังต้องสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลายรูปแบบเช่นนามบัตรหัวจดหมายตราประทับติดบนสินค้าหรือนำไปประชาสัมพันธ์ในสื่อต่างๆไม่ว่าจะเป็นโฆษณาทางโทรทัศน์แผ่นพับใบปลิวหนังสือพิมพ์การออกแบบจากสีขาวดำก่อนจะช่วยให้โลโก้ที่ออกมามีรูปทรงที่จดจำง่ายโดยไม่ต้องพึ่งพาสีของโลโก้อย่างโลโก้ของ National Geographic หากนำไปทำให้เป็นสีขาวดำจะเห็นเป็นเพียงสี่เหลี่ยมสีดำดูไม่ออกเลยว่าเป็นโลโก้ของอะไรในบางครั้งโลโก้อาจถูกนำไปย่อขนาดเพื่อใช้ในสื่อต่างๆซึ่งถ้าหากออกแบบโลโก้มาไม่ดีอาจจะทำให้กลายเป็นก้อนดำๆที่ดูไม่ออกเลยว่าเป็นโลโก้อะไรอย่างโลโก้ที่ปรากฏอยู่นี้จะเห็นได้ชัดว่าโลโก้ของ Nike McDonald's Twitter และ WWF ดูออกง่ายมากในขนาดเล็กแต่ถ้าเป็นโลโก้ GE หรือ Starbucks เราแทบดูไม่ออกเลยว่าเป็นโลโก้ของแบรนด์อะไรและทั้งหมดนี้ถือเป็นหลักแนวคิดง่ายๆทุกครั้งก่อนการออกแบบโลโก้อย่าลืมนึกถึงหลักการเหล่านี้กันดูนะครับเท่านี้โลโก้ของคุณก็จะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและอยู่กับคุณไปนานแสนนาน